่านมหาติดกามพระท่านว่าจะจบด็อกเตอร์หรือป.4ก็มีกิเลสเหมือนกันก็ไอ้กิเลสมันก็ตัวเดียวกันอย่าว่าแต่ด็อกเตอร์โปรเฟสเซอร์ผู้ฉลาดเท่าทันทางโลกเลยเพราะแม้แต่ผู้มีความรู้ในทางธรรมเป็นถึงท่านมหาสำเร็จการศึกษาชั้นเปลี่ยนหลายประโยคก็ตามกามก็คือกามมันไม่ไว้หน้าใครทั้งนั้นหากท่านเพียงแต่ปริยัติโดยไม่ปฏิบัติขัดเกลาจิตใจดังท่านมหาในเรื่องราวต่อไปนี้สิ่งที่ผ่านเข้ามาสู่ชีวิตมนุษย์แต่ละคนนั้นไม่เคยเหมือนกันเลยวินาทีหนึ่งไม่ใช่สำหรับคนคนหนึ่งและปีหนึ่งก็ไม่ได้อุบัติเหตุการณ์ซ้ำๆมาสำหรับคนหลายคนพร้อมกันมนุษย์อาจเดินทางเดียวกันแต่รอยเท้าที่ยกไปบนวิถีชีวิตนั้นอาจจะไม่เท่ากันผู้มีความสุขมักจะผ่านมาเยี่ยมโลกด้วยระยะเวลาอันสั้นเช่นเดียวกับทุกขตะเข็นใจที่จำต้องเผชิญวิบากกรรมอยู่ในโลกนานแสนนานแม้ว่าจะเป็นเวลาที่ล่วงเลยไปนานหลายปีแล้วข้าพเจ้าก็ยังลืมเรื่องราวของท่านมหาสิงห์ทองไม่ได้ข้าพเจ้าต้องนึกถึงมหาสิงห์ทองผู้มีดวงตาบริสุทธิ์ไร้เดียงสาเหมือนเด็กอ่อนนอนเบาะทุกครั้งเมื่อบังเอิญได้พบกับคนที่กระทำผิดแล้วไม่กล้ายืนหยัดสู้หน้าความจริงแต่บางสิ่งเท่าที่มนุษย์ทั้งหลายคิดว่ามันเป็นบาปหนักนั้นความจริงมันเป็นความพลั้งพลาดเล็กๆน้อยๆท่านมหาสิงห์ทองเป็นพระภิกษุที่เติบใหญ่ขึ้นภายใต้ร่มเงาของพระอุโบสถและพระมหาวิหารซึ่งบุคคลจากโลกภายนอกเข้าใจว่าเป็นที่สงัดเงียบอำนวยความสุขสงบแก่วิญญาณที่เร่าร้อนกระวนกระวายเท่านั้นแต่เดิมท่านเป็นเด็กชาวนาที่วิ่งเล่นอยู่ข้างวัดบัวงามชอบจับจิ้งหรีดส่องใต้ไล่ตีกบและลงเรือทอดแหตกปลาเรื่อยๆบางวันพวกชาวบ้านเขาลอบเล่นการพนันไผ่ทองทอดเต่าหรือกำถั่วแทงโปกันเขาก็จ้างเจ้าเด็กซนซึ่งคนทั่วไปเรียกชื่อลงบัญชีว่าไอ้สิงให้ไปคอยดูต้นทางเรื่องการศึกษาเล่าเรียนเป็นอันว่าไม่ต้องพูดกันละอนาคตของมหาสิงห์ทองคือปัจจุบันและอดีตก็คือปัจจุบันบิดามารดาของมหาสิงห์ทองเป็นใครชาติตระกูลสูงต่ำเพียงไหนไม่มีใครสนใจเท่าที่ทราบกันก็เพียงว่าพระภิกษุองค์หนึ่งได้เอาตัวไปเลี้ยงไว้เป็นลูกศิษย์และบวชเนียนให้เท่านั้นเองต่อจากนั้นไอ้สิงห์ก็เปลี่ยนสภาพของมันจากเด็กเก๋มะเรกที่คนทั่วไปสาปแช่งเลื่อนฐานะขึ้นเป็นผู้ครองภาคกาสวพัฒน์ความเป็นอยู่ของเจ้าเด็กกระโปโลเปลี่ยนไปง่ายๆเพียงแต่เมื่อมีอายุครบพอบวชพระได้ผู้คนตามประดาชาวบ้านก็เปลี่ยนสรรพนามที่เคยจิกหัวเรียกอ้ายมาเป็นคุณหรือท่านและพนมมือกราบไหว้ยังเป็นที่แปลกประหลาดใจของพระภิกษุผู้มีนามว่าสิงห์ทองเองอย่างมากมายเวลาพระมหาสิงห์ทองมาพบข้าพเจ้าที่ห้องบรรณาธิการนั้นเขาได้สึกออกมาแล้วเขาไม่ใช่พระภิกษุสงฆ์นุ่งเหลืองห่มเหลืองอีกต่อไปไม่มีใครพนมมือกราบไหว้เขาไม่มีผู้ศรัทธาบริจาคอาหารข้าวหวานใส่บาตรให้ตาแก่ยายแก่มิได้ย่อกายลงนั่งทำปากขมุบขมิบรอให้เขาเดินผ่านไปและแสดงกิริยาเคารพบูชาเหมือนแต่ก่อนเสื้อเชิ้ตตัวใหม่และกางเกงชักสกินซึ่งเขาสวมอยู่ได้มีราคามากกว่าจีวรตัวเก่าหลายเท่าไม่ได้เรียกร้องความสนใจความเคารพนับถือและทำให้ใครๆต้องยอบตัวเหมือนเมื่อ3วันล่วงมาแล้วเพียงชั่วเวลา3วันเท่านั้น3วันที่เขาได้ลาสิกขาบทก้าวเดินพ้นออกมาจากร่มเงาของพระมหาวิหารสู่โลกอันอลเวงยุ่งเหยิงภายนอกเขาไม่ใช่ท่านมหาสิงห์ทององค์เก่าเสียแล้วแต่เป็นนายสิงห์ทองคนใหม่ที่จะต้องยืนอยู่บนขาของตัวเองต้องทำงานหาเลี้ยงท้องด้วยตนเองมนุษย์ที่อยู่โลกภายนอกส่วนหนึ่งไม่มีความอารีต่อคนที่ไม่ทำงานเพราะถือว่าเกินมาเอาเปรียบเพื่อนมนุษย์เพียงการเปลี่ยนเครื่องแต่งกายจากชุดสีเหลืองไปเป็นชุดชักสกินสีขาวเท่านั้นสภาพของคนคนหนึ่งถูกพลิกความหน้าลงมันกลายเป็นอย่างอื่นไปเสียแล้วไม่มีใครเลยจะคอยหยิบอาหารและสิ่งจำเป็นแก่ชีวิตยื่นส่งให้เขาอย่างง่ายๆแล้วกราบไหว้อย่างเมื่อ3วันก่อนนั้นอีกมหาสิงห์ทองได้มาขอพบบรรณาธิการหนังสือไทยสันติภาพ
ซึ่งข้าพเจ้าเป็นผู้ดำรงตำแหน่งและมีส่วนรับผิดชอบอยู่ในขณะนั้นเมื่อได้เชิญให้นั่งลงที่เก้าอี้ตรงหน้าโต๊ะทำงานเรียบร้อยแล้วข้าพเจ้าได้ถามเขาว่าคุณต้องการพบผมด้วยเรื่องที่เกี่ยวกับหนังสือพิมพ์ของผมหรือเขาตอบด้วยเสียงเครือและมีกริยาขุยอายแกมประมาซึ่งมักจะเป็นปฏิกิริยาของผู้ที่ขาดการสมาคมทั่วไปผมมาหางานทำครับข้าพเจ้าเริ่มพิจารณาชายผู้นี้ทันทีปรากฏว่ามีหลายอย่างในกริยาท่าทางบอกชัดว่าเขาต้องเป็นทิศศึกใหม่แน่นอนประการที่หนึ่งศีรษะยังคล้ายลูกมะอึกอยู่และตามเล็บมือก็มีสีเหลืองเกาะเป็นคราบแสดงว่ายังสดคล้ายกับเพิ่งละจากการย้อมสบงจีวรมาเมื่อไม่กี่วันนี้เองคุณมีความสามารถทำอะไรได้บ้างเล่าผมอยากเป็นนักหนังสือพิมพ์ครับเขาตอบอึกอักแต่ในดวงตาทั้งสองข้างมีประกายแรงกล้าแสดงถึงความมั่นใจอย่างเด็ดเดี่ยวคุณเคยทำงานหนังสือพิมพ์ที่ไหนมาบ้างหรือเปล่าผมยังไม่เคยทำงานหนังสือพิมพ์เลยงานชนิดอื่นล่ะงานชนิดอื่นผมก็ไม่เคยทำผมเพิ่งศึกออกมาเขาตอบคล่องแคล่วขึ้นกว่าเดิมผมเป็นเปรียญครับเปรียญ6ประโยคนามของคุณสิงห์ทองมหาสิงห์ทองข้าพเจ้านึกในใจว่างานในหน้าที่พนักงานรูปสำรองยังขาดคนอยู่ชายหนุ่มคนนี้มีความรู้ขนาดเปลี่ยน6ประโยคน่าจะรับไว้ทำงานได้จึงตั้งต้นซักถามข้อความมาประการต่อไปอีกทำไมคุณจึงศึกออกมาหางานทำเป็นพระภิกษุสบายดีอยู่แล้วไม่ใช่หรือเขายิ้มอย่างเหงื่อแห้งเต็มทีผมคิดว่าศึกออกมาคงจะมีโอกาสดีกว่าบวชเรียนอยู่ในวัดข้างนอกคงช่วยผมได้รับความสงบมากกว่าในที่ที่เงียบเหงาผมอยู่ในวัดมาหลายปีตั้งแต่เด็กจนเดี๋ยวนี้อายุ20กว่าแล้วผมเบื่อที่จะได้เห็นหลังคาโบสถ์หลังคาวิหารเต็มทนก็มันไม่มีอะไรนี่ครับคุณกำแพงหนาๆขี้ตะไคร่น้ำจับเสียงระฆังเรียกพระลงโบสถ์เสียงหมาหอนกลิ่นธูปควันเทียนกลิ่นเหม็นในวันที่เขาฌาปนกิจนอกจากนั้นแล้วผมก็ไม่เห็นมีอะไรอีกผมต้องอยู่ในวัดอันเดือดร้อนรำคาญด้วยความรู้สึกของผมเองมาเป็นเวลานานผมเบื่อผมต้องการโลกภายนอกโลกที่มีสีสันงดงามคุณว่าข้างนอกหรือโลกภายนอกคงจะช่วยให้คุณได้รับความสงบข้าพเจ้าว่าผมชักจะประหลาดใจเสียแล้วผมได้ยินแต่เขาพูดกันว่าคนที่ไปบวชเรียนนั้นทุกคนหวังจะได้รับความสงบสันติความสงบสันติมีอยู่ในสังฆมณฑลในพระอารามใต้ร่มเงาหลังคาพระอุโบสถและพระมหาวิหารแต่คนกลับมาพูดว่าภายในวัดวาอารามขาดความสงบสันติความสงบสันติกลับมามีอยู่ในโลกภายนอกผมเกรงว่าคุณจะเข้าใจผิดอย่างใดอย่างหนึ่งไปเสียละกระมังผมคิดอย่างที่ผมพูดบุรุษหนุ่มผู้เคยแก่วัดกล่าวยืนยันความคิดของเขาผมเชื่อว่าความสงบสันตินั้นมีอยู่ภายในเขตนอกปริมณฑลของวัดเท่านั้นถ้าอย่างนั้นคุณไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ได้เล่าเรียนศึกษาธรรมะจนสอบได้เป็นเปรียญ6ประโยคเพื่ออะไรกันไม่ใช่เพื่อแสวงสุขสันติหรอกหรือแต่ก่อนผมไม่เคยรู้ว่าความสุขสันติคืออะไรเขาตอบเรื่อยๆผมถูกบิดามารดาหรือใครก็ไม่ทราบเอาตัวไปฝากวัดไว้ตั้งแต่เด็กแล้วพระท่านก็บวชเนรให้ผมต่อจากนั้นพวกชาวบ้านก็พากันมากราบไหว้แสดงความเคารพผมเดินไปทางไหนผู้คนก็กล่าวสรรเสริญทั่วไปว่ามีบุญบ้างเป็นเนรเนื้อเหลืองราวกับทองคำบ้างผมก็ปลื้มใจไปพักหนึ่งคิดว่าเป็นเนรดีไม่มีใครเรียกไอ้สิงมีแต่เรียกเนรสิงหรือคุณสิงเท่านั้นผมรู้สึกพอใจที่ได้บวชเพราะเมื่อก่อนบวชวันหนึ่งเขาเรียกผมอ้ายแต่พอกนหัวบวชแล้วเดินออกมาใครก็ยกมือไหว้ผ้าเหลืองชุดเดียวทำให้ผมเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็วจากคำด่ามาอย่างรุนแรงจากคำสาปแช่งไปเป็นสิ่งที่เขากราบไหว้บูชาและเทิดทูนสรรเสริญขอให้คิดดูสิครับวันหนึ่งผมอาจเป็นมนุษย์สารเลวที่แสนกักขระหยาบช้าแต่พอรุ่งขึ้นเท่านั้นเองเจ้าพระยาก็ต้องไหว้ผมบิดามารดาหรือญาติผู้ใหญ่ก็เช่นเดียวกันรวมทั้งเจ้านายด้วย
ผมไม่ได้ตั้งใจมาแต่เดิมหรอกครับคุณในเรื่องที่จะไปบวชเป็นพระภิกษุสงฆ์ผมไม่เคยศึกษาเล่าเรียนมาก่อนเลยอยู่ในวัดมาตั้งแต่เด็กอาจารย์ให้บวชเนนผมก็บวชท่านให้บวชพระผมก็บวชผมสอบได้เรียน6ประโยคก็ไม่เคยรู้สึกตัวว่าเลิศไปกว่าคนอื่นเลยเพราะใครๆก็อาจเป็นเปลี่ยนได้ถ้าตั้งใจศึกษาเล่าเรียนอะไรทำให้คุณเชื่อว่าโลกภายนอกมีความสงบสันติข้าพเจ้าขัดจังหวะผมอยู่ในวัดมานานปีเคยเห็นคนที่อยู่ในวัดมีความอยากได้มีโลภโกรธหลงแก่งแย่งชิงดีและทะเลาะทุ่มเถียงกันไม่แตกต่างจากคนที่อยู่ภายนอกผมกล่าวเช่นนี้ไม่ได้หมายความว่าโลกภายในไม่มีคนดีหรอกนะครับที่ดีก็ดีเลิศทีเดียวที่อาศัยผ้าเหลืองอยู่ก็มีไม่น้อยเมื่อความรู้สึกส่วนตัวของผมบอกผมอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันว่าโลกภายในและโลกภายนอกมันมีอะไรแตกต่างกันมากนักเช่นนี้ผมขืนบวชเรียนอาศัยผ้าเหลืองอยู่ต่อไปก็ไร้ประโยชน์เพราะผมไม่เคยมีศรัทธาที่จะบวชเรียนมาตั้งแต่เดิมการนำตัวเข้าสู่พัทธสีมานั้นเป็นไปเพราะความปรารถนาของผู้อื่นในชีวิตของผมโลกภายนอกอาจจะเป็นประโยชน์มากถ้าผมโจรออกไปต่อสู้กับชีวิตในลักษณะที่เหมือนกับคนอื่นๆเขาใจผมรู้สึกว่าโลกภายในคือเครื่องพันธนาการคุกตารางที่กักขังการทอดชีวิตอาศัยผ้าเหลืองหาเครื่องยาไส้โดยปราศจากศรัทธาและความมุ่งที่ดีเป็นบาปอันหนักที่เห็นชัดในโลกนี้เป็นความล่อลวงและล่อหลอกให้ผู้อื่นเคารพไหว้ผมไม่ปรารถนาที่จะทำเช่นนั้นจึงได้สึกออกมาด้วยความตั้งอกตั้งใจจะวางฝ่าเท้าลงบนพื้นแผ่นดินของโลกภายนอกเพื่อดำเนินชีวิตใหม่ผมยังแข็งแรงดีอยู่นี่ครับคุณร่างกายกับจิตใจผิดกันมากนะครับท่านมหาข้าพเจ้าว่าร่างกายของคุณอาจจะแข็งแรงแต่ก็ไม่แน่นักที่ความอ่อนแอจะไม่อุบัติขึ้นภายในร่างกายที่ทรงพลังคุณเคยผ่านชีวิตจากโลกภายในมา20กว่าปีการตั้งต้นชีวิตใหม่ในโลกภายนอกอาจจะไม่ปลอดภัยเลยเพราะคุณอาจจะต้องพบบทเรียนใหม่ๆอีกมากชนิดที่ยังไม่เคยประสบมาแต่ก่อนแต่ผมขอให้จดจำไว้นะครับท่านมหาว่าความชั่วนั้นมีรสอร่อยนักเป็นเครื่องเย้ายวนเหล้าบุหรี่ดีๆแล้วก็ผู้หญิงคุณได้บทเรียนอยู่ห่างจากเจ้าสิ่งเหล่านี้เหมือนคนละโลกคุณไม่เคยรู้รสของมันผมเกรงว่าจะพลั้งเผลอง่ายถ้าอย่างไรล่ะก็อย่าเก็บเอาไว้เป็นเรื่องรู้คนเดียวนะครับต้องบอกให้ผมรู้บ้างโรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้รักษาหายไม่สู้ยากนักยุกยามันทันสมัยขึ้นไม่เหมือนแต่ก่อนซึ่งต้องกินน้ำมันยางกันเป็นปิ๊บๆทีเดียวข้าพเจ้าสังเกตเห็นท่านมหาสิงห์ทองทำกิริยาเหนียมๆไม่ได้ฟังคำพูดเชิงยั่วเย้าล้อเลียนและสะกิดเตือนใจของข้าพเจ้าความชั่วนั้นถ้ารู้สึกว่าเป็นสิ่งที่ต้องอับอายขายหน้าแล้วเราก็อย่าทำแต่ถ้าทำแล้วก็ต้องไม่กลัวและทำอย่างเปิดเผยข้าพเจ้าพูดต่อไปอีกแต่ถึงอย่างไรก็ตามถ้าผมได้ทราบประวัติของคุณมากกว่านี้สักหน่อยผมอาจจะรับตัวคุณไว้ทำงานร่วมกับพวกเราที่นี่ก็ได้ผมไม่เคยกินเหล้าเมายาอาละวาดทั้งบุหรี่ก็ไม่เคยสูบมหาสิงห์ทองชิงตอบอย่างเรียบร้อนความประพฤติของผมในระหว่างเวลาที่บวชเรียนอยู่ไม่เคยเสียหายคุณเข้าใจผิดข้าพเจ้าว่างานหนังสือพิมพ์เป็นงานที่อาจจะไม่ต้องการคนที่มีความประพฤติค่อนข้างไปทางผู้หญิงเราต้องการคนกินเหล้าเมายาและสูบบุหรี่เก่งเหมือนกันแต่เราไม่ต้องการคนที่ปล่อยตัวให้เป็นไปตามอารมณ์และระงับจิตใจของตัวเองไม่อยู่ชีวิตของนักหนังสือพิมพ์ต้องการความกว้างขวางไมตรีจิตมิตรภาพและการสมาคมมหาสิงห์ทองได้เข้ามาทำงานอยู่ในกองบรรณาธิการของข้าพเจ้าเขาตรวจบรูปได้ละเอียดท่วนทีดีทำงานคร่ำเคร่งเกาะแนวอยู่กับโต๊ะไม่ค่อยจะยอมลุกไปไหนท่านมหาเป็นคนพูดน้อยระวังรักษามันญาติของตัวสงบเสงี่ยมและมีอิริยาบถอันสำรวมเหมือนพระลงโบสถ์อารมณ์เยือกเย็นไม่ชอบพูดจาล้อเล่นกับเพื่อนนักหนังสือพิมพ์ด้วยกันแต่งานที่ต้องนั่งตรวจบรูปเป็นงานจำเจซ้ำซากมหาสิงห์ทองจึงรู้สึกเบื่อหน่ายเมื่อปฏิบัติหน้าที่ไปโดยเรียบร้อยประมาณเวลาได้2เดือนกว่าๆผมอยากไปหาข่าวข้างนอกกับเพื่อนนักข่าวคนอื่นๆบ้างครับวันหนึ่งมหาสิงห์ทองเข้ามาหาข้าพเจ้าที่โต๊ะทำงานและแจ้งความประสงค์ของเขาอย่างเงียบๆ
ผมคิดว่าผมมีความสามารถที่แสวงหาข่าวมาลงหนังสือพิมพ์ได้ดีกว่าต้องมานั่งตรวจรูปอยู่ที่สำนักงานตั้งแต่เช้าตลอดเย็นผมต้องการพบเห็นและได้รู้จักกับคนที่มีภาระหน้าที่ต่างๆกันเพื่อหาบทเรียนและความเจริญก้าวหน้าให้แก่ตัวข้าพเจ้ามองดูเขาด้วยความรู้สึกรักใคร่มหาสิงห์ทองเป็นคนขยันหมั่นเพียรอย่างหาได้ยากแต่กลิ่นผ้าเหลืองยังไม่จางไปจากผิวเนื้อของเขาเขาใช้ความคิดเพื่อการเปรียบเทียบสิ่งที่อยู่ในโลกภายในกับโลกภายนอกอยู่ทุกขณะแล้วเขาก็รู้สึกตัวว่าบทเรียนแห่งชีวิตสำหรับตัวเขาเองนั้นยังสอนอะไรต่ออะไรให้น้อยเกินไปข้าพเจ้าสั่งบรรจุมหาสิงห์ทองไปประจำแผนกข่าวทันทีคนหนังสือพิมพ์ส่วนมากรักความอิสระและไม่ชอบขัดใจกันดังนั้นบทเรียนชีวิตของมหาสิงห์ทองจึงได้เริ่มต้นเปิดหน้าใหม่เขาสนิทสนมกับประพลพันธวัฒน์นักข่าวมือเก่าซึ่งมีฉายาว่าไอเซียนอย่างรวดเร็วประพลได้รับมอบหมายจากข้าพเจ้าให้ทำการฝึกฝนมหาสิงห์ทองผู้อยู่ชั้นประถมหนึ่งของวิทยาลัยโลกภายนอกให้ขยับฐานะเป็นนักข่าวผู้เชี่ยวชาญขึ้นมาให้จงได้กินเหล้าเป็นไหมประพลเรียกตัวคนข่าวใหม่ไปถามไม่เป็นดีแล้วเย็นนี้หรือไปกินเหล้ากับอ้วประพลพูดทำหน้าขึงขังคล้ายบังคับบุหรี่ล่ะสูบเป็นไหมผมเคยลองสูบดูเหมือนกันครับแต่ไม่รู้สึกชอบมันเลยมหาสิงห์ทองตอบคลื่นไส้แล้วเมาถึงต้องอาเจียนออกมาดีแล้วคุณมหาจอกไปหาข่าวต้องหัดสูบบุหรี่ให้เป็นประพลว่าขึ้นไปจดข่าวบนโรงพักขั้นแรกต้องมีบุหรี่ให้เพื่อนตำรวจสูบบ้างไม่ใช่ไปขอบุหรี่ตำรวจสูบแล้วก็ขอข่าวเขาด้วยพูดขาดคำเขาก็จนบุหรี่ท่านมหาซองหนึ่งเอ้าซองนี้เอาไปหาสูบได้ฟรีซองต่อไปต้องซื้อเอาเองท่านมหายื่นมือออกไปรับบุหรี่ซองนั้นแล้วยัดมันลงไปเก็บไว้ในกระเป๋ากางเกงไม่ปริปากพูดอะไรออกมาจนคำเดียวผู้หญิงล่ะเคยเที่ยวไหมประพลถามต่อไปอีกผู้หญิงอะไรครับโทษถามได้ท่านมหานี่ก็ผู้หญิงคนชั่วนะสิประพลทำเสียงดุแกมพิศวงไม่เคยหรอกครับผมไม่เคยเลยตั้งแต่เกิดมาซ่องผู้หญิงหากินอยู่ที่ไหนผมไม่เคยรู้จักเสียด้วยซ้ำผมบวชเป็นเนนแล้วก็บวชเป็นพระตั้งแต่ยังนมเพิ่งศึกออกมาทำงานที่นี่ได้ราว2เดือนกว่าๆเท่านั้นคุณมหานี่ถ้าจะเป็นคนข่าวที่ดีได้ยากเสียแล้วทำไมล่ะครับคุณมหาไม่เคยเที่ยวผู้หญิงไม่เคยรู้จักซ่องผู้หญิงเสียเลยนะสิมันเป็นของชั่วช้าเร็วซามนี่ครับทางพระท่านสอนว่าตัณหาเป็นสิ่งที่ควรปลดเปลื้องแล้วผมก็เคยถูกสั่งสอนจากพระผู้ใหญ่มาแล้วด้วยว่าเที่ยวโรงผู้หญิงจะต้องเป็นโรคอัปรีจันไรจะต้องอายเขาและอาจป่วยถึงตายเสื่อมเสียชื่อเสียงย่อยยับไปทีเดียวยิ่งพูดไปผมรู้สึกว่าท่านมหานี่โง่มากยิ่งขึ้นทุกทีประพลทำเสียงขู่ถ้าคุณมหาไม่เคยเที่ยวผู้หญิงไม่เคยรู้จักซ่องผู้หญิงคุณมหาจะไปหาข่าวได้อย่างไรนี่แน่ผมจะบอกให้ข่าวดีๆเราจะหาได้จากโรงผู้หญิงเป็นส่วนมากรัฐมนตรีก็ชอบไปเที่ยวซ่องผู้หญิงคนชั้นนายพลชั้นอธิบดีเจ้ากรมหัวหน้ากองพ่อค้าใหญ่ผู้ร้ายใหญ่และตำรวจใหญ่เขาทำเสียงยานขางพูดพวกเหล่านี้จะต้องไปซ่องผู้หญิงและเราจะต้องได้พบเขาที่ซ่องผู้หญิงทั้งนั้นท่านมหาสิงห์ทองสั่นหน้าถอนให้ใจยาวและถามว่าพวกเหล่านั้นไม่อายเขาบ้างหรือครับเขาไม่อายหรอกเพราะไม่เคยรู้จักว่าความอายเป็นอย่างไรถ้าคุณมหาไปกับผมจะรู้สึกว่าเป็นความจริงและเป็นสิ่งแน่นอนที่จะได้พบคนชนิดต่างๆพระศึกใหม่ก็มีพบเรื่องผ่าเหลืองออกตอนกลางวันตอนเย็นก็ไปซื้อหมวกเบเรต์สวมพอกันไม่คนเรียกว่าไอ้ล้นเสียหน่อยแล้วพอตกค่ำก็ถลายเดินเข้าซ่องไปเลยคุณมหาต้องการจะเป็นนักข่าวที่ดีคุณมหาก็ต้องผจญกับสิ่งเหล่านี้ให้ได้โรคภัยไข้เจ็บเดี๋ยวนี้เขาไม่กลัวกันหรอกเวลาเป็นซิฟิลิสขอให้บอกกันแล้วกันฉีดยาแท่งอย่างมาเบาเสีย 2-3 เข็มก็หายเหมือนหยิบทิ้งมีหน้าเล่าความระยำอัปรีมันจึงได้หนักมากขึ้นในยุคนี้มหาสิงห์ทองเกือบจะร้องตะโกนออกมาตัวของเราเราบังคับได้ที่ใจถ้าเราไม่หลงไหลไผลเผล
เราก็ไม่มีโอกาสจะเสียคนได้จะกลัวทำไมคุณอยากเป็นนักข่าวที่ดีคุณต้องศึกษาจบหลักสูตรเหล่านี้เสียก่อนจะทำท่าเป็นพระลงบวชสงบเสงี่ยมอยู่แต่ในพระอารามไม่ได้โลกภายนอกใจความกรุณากระแตบคู่ที่รู้จักคุ้นเคยกับมันเป็นอย่างดีเท่านั้นถ้าอย่างนั้นผมก็เห็นสมควรที่จะต้องออกตระเวนซ่องพร้อมกับคุณมหาสิงห์ทองตอบตกลงใจพบผมที่นี่คืนนี้ทุ่มตรงกันแล้วกันมหาสิงห์ทองก้าวเท้าจากร่มเงาของพระอุโบสถและพระมหาวิหารออกไปสู่โลกภายนอกอันอลเวงเต็มไปด้วยความช่อลวงปั้นหน้าเข้าใส่กันผู้หญิงในกรุงเทพพระมหานครไม่ว่าคนชั่วคนดีไม่ว่าลูกสาวเจ้าคุณสาวสังคมหรือพวกโสเภณีชั้นสูงดูหน้าตาท่าทางตลอดจนกิริยาท่าทีคล้ายคลึงกันทั้งนั้นปากแดงๆแก้มแดงๆเหมือนกันผมหยิกหยองเป็นกระเซิงเหมือนกันโกหกตอแหลก็เหมือนกันขายตัวเพื่อเงินเหมือนกันแต่เป็นคนละวิธีและคนละราคาเท่านั้นบางคนเป็นภรรยาข้าราชการชั้นเอกแต่ได้พบคลอเคลียเคล้าคลึงกับพวกแมงดาตามซ่องค่าแห่งเนื้อตัวและความงามของผู้หญิงในสายตาของมหาสิงห์ทองลดราคาหัวปลงในความรู้สึกของเขาโดยฉับพลันในชั้นแรกวิญญาณและความรู้สึกของเขาพอกพูนด้วยความเกลียดชังแต่เขาต้องห่างโลกภายในออกมาความสมมุติแห่งโลกภายนอกมันก็คอยโอกาสโดดเข้าเกาะกุมดูดกินเลือดแห่งความบริสุทธิ์ดีงามของเขาออกจากร่างจนเหลือแต่ซากแห่งความขาดอนุสติมหาสิงห์ทองทดลองแต่ต้องเนื้อพวกคนหากินดูเพียงนิดหน่อยเบาบางไม่หนักหน่วงในตอนแรกแต่ในระยะต่อมารสชาติอันโอชารสแปลกประหลาดหน้าพิศวงของธรรมชาติมันทำให้เขาติดอกติดใจเขาพูดกับตัวเองว่าเขาวัวที่หน้าอกและสะโพกผายของนางมโนรานี่หนอมันแช่มชื่นเย้ายวนใจปลุกความรู้สึกกระสันให้แก่ตัวกูยากนักที่จะหลีกเร้นหลบหายไปไหนเสียได้แล้วเขาก็อุทิศคำสอนเก่าๆจากโลกภายในโดยคว้าเอากรรมรสอันหวานชวนเสพเข้าไปเต็มคราบมันผิดกับรสของข้าวปลาเป็ดไก่เนื้อหมูอย่างตรงกันข้ามเมื่อลิ้มแล้วครั้งหนึ่งก็อยากจะลองลิ้มซ้ำอีกครั้งให้แนบแน่นถนัดทนีจากความเย้ายวนชำนิชำนาญของนางคนนี้ไปสู่อีกนางหนึ่งที่รอคอยท่านมหาและใครๆไม่เลือกชาติเลือกชั้นแต่เลือกเงินอยู่ทุกเมื่อแล้วท่านมหาก็ได้พบความจริงประการหนึ่งที่ว่าพวกผู้หญิงหากินนั้นไม่ได้ชั่วเลยพวกรัฐมนตรีตำรวจทหารและคนทั่วไปตลอดจนตัวของท่านเองนั่นต่างหากที่นำความชั่วไปพอกพูนให้หลอนได้ชื่อว่าเป็นคนชั่วช้าเลวทรามและเป็นเครื่องหมายของความอับอายเมื่อบรรดาผู้ยิ่งใหญ่ได้เสพกรรมรสลุล่วงไปแล้วท่านมหาได้พบบุคคลที่ศึกออกมาจากสมณเพศยินดีร่าเริงด้วยการเสพกามจากผู้หญิงหากินโดยมิได้รำลึกถึงเสียงใบโพที่ดังกิ๋งๆอยู่บนยอดมหาวิหารนั้นเลยและตัวท่านเองก็ลืมโลกภายในเสียสนิทถึงกับกล่าวรำพึงรำพันว่าอาตมานี่โง่เหลือเกินที่ไปบวชเรียนเสียตั้งหลายปีข่าวอันน่าสลดใจครั้งหลังที่สุดที่ผ่านมากระทบความรู้สึกของข้าพเจ้านั้นคือช่วงเวลาเดือนเดียวนับตั้งแต่มหาสิงห์ทองขอย้ายไปอยู่แผนกข่าวประพลพันธวัฒน์ได้โผล่เข้ามาหาข้าพเจ้าในห้องทำงานเขาบอกข้าพเจ้าด้วยเสียงรักคนด้วยความวิตกวิจารณ์ว่ามหาสิงห์ทองป่วยหนักผมเห็นแกไม่มาทำงานตั้ง2 อาทิตย์จึงแวะไปดูที่บ้านมหาสิงห์ทองป่วยเป็นโรคอะไรข้าพเจ้าถามขึ้นเป็นกามโรคอย่างแรงถึงขึ้นสมองแล้วประพลตอบพอผมไปถึงก็พอดีพูดกันไม่รู้เรื่องกันไม่เคยนึกเลยว่าคนสมถะอย่างท่านมหาสิงห์ทองจะเป็นโรคผู้หญิงจนถึงขนาดที่รักษาไม่ไหวอย่างนี้มหาสิงห์ทองปล่อยตามอารมณ์ของแกมากไปครับประพลอธิบายแกไม่เคยลิ้มรสผู้หญิงพอได้ลิ้มรสเข้าก็ติดอกติดใจถึงกับหลงไหลไปเลยผู้หญิงลาบุรีแกไม่คิดอย่างพวกเรานี่ครับพอแกรู้รสแกก็ปล่อยตัวเป็นทาสของมันทีเดียวผมเพียงแต่แนะนำให้แกรู้จักกับสุรายาเมาเพื่อประโยชน์ของงานเท่านั้นแต่แกโยนชีวิตทั้งชีวิตให้กับมันอย่างหลับหูหลับตาแล้วก็ไม่ยอมบอกใครเสียด้วยเพื่อนบ้านที่ไปช่วยรักษาพยาบาลบอกกับผมว่าแกอายครับอายตรงที่ว่าตัวเป็นมหาเปรียญและไปนอนกับผู้หญิงหากินจนเป็นโรคนี่แหละ
ไอ้ผมนะว่าถ้าแกถือเป็นสิ่งธรรมดาบอกให้ผมรู้เสียตั้งแต่แรกเพียงคำเดียวเท่านั้นแกก็จะไม่ต้องตกหนักทั้งเพียงนี้ยุกยาใหม่ๆมีถมไปฉีดเข้าไป 2-3 เข็มเท่านั้นก็เดินร้องเพลงเข้าซ่องได้อีกเป็นเพียงมหาประโยคเท่านั้นไม่น่าอายเลยเขาเป็นตั้งรัฐมนตรีเขายังเที่ยวซ่องกันได้แน่นๆเสียด้วยนะผมเบื่อที่จะได้เห็นสภาพอย่างนั้นเหลือเกินแต่ทำไงได้เมื่อเรายังเป็นคนข่าวก็ต้องไปหาข่าวข้าพเจ้าไปเยี่ยมหาสิงห์ทอง3ครั้งและได้ช่วยส่งหมอไปรักษาพยาบาลอย่างเต็มที่มหาสิงห์ทองป่วยหนักตั้งแต่วันจันทร์พอถึงเช้าวันพุธแกก็ถึงแก่กรรมไปเสียก่อนเวลาที่ข้าพเจ้าจะให้การเยี่ยมเยือนได้เป็นครั้งที่4มหาสิงห์ทองสิ้นชีวิตไปเพราะความอายพระพลบอกข้าพเจ้าว่าแกต้องตายเพราะเหตุที่ปิดปากตัวเองไว้และรู้สึกว่าเป็นพระมหาเปรียญชั้นสูงเมื่อพลาดพลั้งแล้วก็ยอมตายเสียดีกว่าที่จะเปิดเผยความชั่วของตัวให้ผู้อื่นรู้ถ้าเป็นผมแล้วก็ผมเป็นไม่ยอมตายอย่างเด็ดขาดประพลพูดต่อไปผมจะเดินเข้ามาหาคุณในห้องนี้แล้วบอกทันทีว่าผมได้เจอไอ้โรคที่ชอบเพ่นขึ้นไปอยู่บนสมองนั่นเข้าแล้วช่วยรักษาผมสักหน่อยเถอะเท่านั้นมันก็สิ้นเรื่องข้าพเจ้าหัวเราะโยนซองบุหรี่ไปตรงหน้าเขาสูบบุหรี่สีประพลช่วยดูงานแทนสัก2ชั่วโมงเถอะกันเวียนหัวเต็มทีจะไปพักผ่อนที่บ้านสักประเดี๋ยวข้าพเจ้ารำลึกได้ว่าเมื่อพบมหาสิงห์ทองครั้งแรกนั้นเป็นเวลาราวกลางเดือนธันวาคมพ.ศ.2479ลุกมาถึงบัดนี้พ.ศ.2494ก็เป็นเวลาอันล่วงเลยมา15ปีแล้วแต่ข้าพเจ้ายังจดจำเรื่องราวมหาสิงห์ทองได้ดีอยู่ไม่มีวันลืมเลยเรื่องโดยป.บุรณภกร